สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้ในเกม Invictus นะครับผมเกมมือถือที่คนไทยพัฒนานั่นเองนะครับช่วงที่ผ่านมาในช่วงทดสอบผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะ Invictus นะครับจะเป็นแนวแอคชั่นระดับ AA นะครับรูปแบบการเล่นไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับผมมาพร้อมสโลแกนท้าชนคนจริงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะเราไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับมันจะมีเมนูซ่อนอยู่ตรงนี้ด้านขวาบนตรงนี้นะครับก็ไปที่ setting รูปฟันเฟืองนะสามารถเลือกภาษาไทยได้นะครับแล้วก็สามารถปรับกราฟิกได้นะครับมือถือใครที่แบบสเปคดีๆหน่อยก็แนะนำเป็นสูงมากนะครับเพราะว่ากราฟิกในตัวเกมนี่บอกเลยว่าค่อนข้างเด็ดเลยทีเดียวนะครับตัวละครที่ผมเลือกมาในช่วงทดสอบผมเล่นตัวละครผู้ชายไปแล้วก็เลยแบบลองเลือกตัวละครผู้หญิงมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวไป PVP เลยนะครับต่อสู้นะเข้าไปต่อสู้เลยนะครับตรงนี้ระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวมากันแล้วนะครับคือมันจะเป็นการต่อสู้ของอัศวินนะครับการใช้การ์ดอะไรแบบนี้นะครับคือการจริงการมาอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับหลักๆนะมีหลบที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีแดงพวกนี้จะเป็นโจมตีสีเขียวจะเป็นการ์ดฮิลนั่นเองนะครับหลบแบบนี้รอจังหวะนะครับเราต้องการจังหวะปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สตันเขานะครับผมโดนไปดิติดสตัน3ครับผมแล้วก็สีม่วงนะครับเป็นการ์ดยั่วยุนะครับนี่สถานะยั่วยุอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจัดเด็กยังไงนะในการต่อโซ่นะครับผมไปกดยั่วยุเขาแล้วยังติดสตันยั่วยุผมนะหลุดไปละก็คือถ้าสมมติว่าติดยั่วยุหรืออะไรแบบนี้นะครับดาเมจของคู่ต่อสู้ก็จะลดลงนะครับนี่โจมตีแบบง่ายๆไงล่ะคือมันขึ้นอยู่กับการโจมตีของแต่ละท่านนะมาถึงก็กดยั่วยุก่อนเลย นั่นนะครับติดแสงสีม่วงเห็นไหมผมไม่มีการหลบหลีกนะรอจังหวะครับนี่ครับอย่างการทันโดนไปเกือบครึ่งหลอดนะมีการคิวนะครับสีเขียวเขาคิวเอ้าแล้วผมไปกดการทำบ้าอะไรผมไปกดการทำไม ผิดหวังกับตัวเองนิดนึงนะครับผมชอบการ์ดหนึ่งของผมที่ผมใช้นะครับมันจะมีการ์ดสตันตัวหนึ่งนะที่แบบเวลาแบบผมกดใช้แล้วมันจะติดตีเข้าไปครับเวลาติดสตันแล้วผมสามารถใช้แบบการ์ดอีกใบหนึ่งโจมตีต่อเนื่องได้นี่ครับอันนี้จะเป็นฉากจบที่เป็นคัตซีนที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัวละครชายที่ผมลองเทสดูนะส่วนใหญ่จะนอนแล้วก็แทงลงไปนะครับแต่ตัวละครหญิงก็จะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้ฟิก 100% อยู่แล้วนะครับว้าวเจ๋งปะล่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการต่อสู้ในส่วนของโหมดที่เป็นแบบจับคู่ออโต้นะครับก็คือ real time battle นะครับก็คือใครที่ออนไลน์อยู่ตรงนี้เขาจับคู่มาแบบมาเล่นกับเรานั่นเองนะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เวลาเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเลือกด้านขวาตรงที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจดหมายตรงนี้คือเกมเขาแจกของเยอะมากนะครับตอนนี้แจกพวกเพชรพวกอะไรแบบนี้นะครับผมก็ให้มาเปิด อาร์ติแฟกต์นี่ก็คือกระชับปองนะครับมันจะแยกเป็นประเภทอาวุธสกิลต่างๆที่เป็นการ์ดนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสักสองอันแล้วกันนะครับนี่ครับ Artifact ฟึบคือเดี๋ยวเวลาเล่นผ่านเควสหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้พวกอย่างเช่นการ์ดหรือว่าอะไรแบบนี้นะเปิดมาเปิดได้คือได้ Artifact มาเปิดอะไรแบบนี้ผมเนี่ยครับได้ของอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังจะมีระบบการท้าดวลนะครับสำหรับใครที่แบบคิดว่าเล่นกับผู้เล่นอื่นไม่เก่งนะครับเราสามารถเล่นโหมดสตอรี่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดการต่อสู้เองนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสร้างห้องเล่นกับเพื่อนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะแนะนำไว้คร่าวๆนะอย่างเช่นผมจะสร้างนะครับตอนนี้มีแค่แบบ1 ต่อ 1นะครับแผนที่ก็มีอันเดียวนะแล้วก็สถานะการต่อสู้คือระบบยังปรับแต่งอะไรเยอะไม่มากนะตอนนี้นะครับเลเวลก็ไม่ได้สูงด้วยนะครับแล้วกดสร้างไปปึ๊บและทีนี้นะครับเพื่อนๆเห็นด้านกลางจอไหมครับกด Copy ตรงนี้นะแล้วกดให้เพื่อนนะครับก็คือ Copy ตรงนี้ให้เพื่อนก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับเข้าร่วมห้องนะครับแล้วก็ใส่ ID ที่แบบเรา Copy มาเมื่อกี้ครับแล้วก็กดเข้าร่วมเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับใครอยากจะเจอกับเพื่อน1-1อะไรแบบนี้ท้า1-1กันเลยครับเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะเลยนะก็มันจะใช้ทักษะการชิงไหวชิงพริบกันเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวลองเล่นในส่วนของโหมดสตอรี่ให้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับเล่นเลยนะครับ กดข้ามนะครับคือมันเจ๋งตรงที่มันเป็นเกมมือถือคนไทยไงผมไม่มีสกิลแบบสกิลแบบยังไงล่ะสกิลหลบหลีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เขาฟันเหมือนกันได้ของเราสกิลโจมตีก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะแล้วเพื่อนๆสังเกตนะเดี๋ยวผมพาไปดูการ์ดสกิลอะไรแบบนี้นะครับสมมติว่าการ์ดสกิลเราบางตัวนะครับเราสามารถแบบมันสามารถหลบหลีกหรือว่าโจมตีเร็วได้นะครับโหดเข้าไปนี่ครับผมแล้วก็ตามด้วยสตันอีกทีหนึ่งจบแล้วครับเจอแบบนี้นะครับคือจบนะอย่างที่บอกไปถ้าติดสตันได้คือแบบโอ้โหเลือดนี่แบบหายไปมากกว่าครึ่งหลอดนะครับทำมาดิยุ่ยก่อนเลยโหยุ่ยแล้วเขาก็หวดผมเหรอจะหวดผมเหรอกระแทกเข้าไปครับผมโอ้โหยังทันครับโชว์เข้ามายังทันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเล่นในส่วนของสตอรี่นั่นเองนะครับที่เป็นบทเนื้อเรื่องนะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูพวกอาวุธอะไรแบบนี้นะครับคือเกมนี้มันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เพื่อนๆจะใช้หรือว่าการ์ดที่เพื่อนๆจะใช้นะคือมันต้องใช้ทักษะในการสังเกตนิดนึงนะครับเขาจะโจมตีตอนไหนเราจะควรจะปล่อยสกิลการ์ดตัวไหนออกไปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตัวละครแล้วก็มาที่อุปกรณ์จริงๆในเกมนี้มันจะมีอาวุธด้วยกัน3ประเภทนะครับมีดาบยาวดาบและโล่นะครับแล้วก็ขวานนะครับส่วนอันแรกตรงนี้นะครับจะเป็นการโจมตีระยะกลางทั้งหมดเลยนะครับก็คือแบบความเร็วในการโจมตีก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้แรงส่วนอันนี้ดาบโล่นะครับพลังโจมตีจะเบานะครับแต่ว่าจะโจมตีค่อนข้างแรงส่วนอันสุดท้ายที่แรงสุดก็คือขวานนะครับโจมตีแรงแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อเสียก็คือมันจะค่อนข้างช้านะโอเคครับแล้วก็คือเกมนี้มันจะแบ่งเป็นเซตนะครับอย่างเช่นอาวุธตรงนี้นะครับแล้วก็การ์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกอาวุธกันก่อนนะครับพวกชุดเกราะอะไรแบบนี้นะครับตรงไหนที่มีคำว่าใหม่นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรที่สูงกว่าได้นะครับก็แตะตรงนี้เลยแล้วก็กดสวมใส่นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราสวมใส่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอุปกรณ์ทุกชนิดเราสามารถกดเพิ่มระดับหรือว่าเพิ่มเลเวลให้มันได้เพิ่มระดับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์สวมใส่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่มาเพิ่มระดับนี่ครับเราก็จะได้ตรงนี้นะโอเคได้ค่าประสบการณ์ด้วยเห็นไหมครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกอาวุธต่างๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอัพถึงตันแล้วมันก็จะได้แค่นี้นะมันไม่สามารถเพิ่มระดับนะตอนนี้ได้นะครับเป็นอาวุธระดับแรโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวามือตรงนี้กันบ้างนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของการ์ดอะไรแบบนี้คือเกมนี้จะใช้การ์ดสกิลเป็นหลักนะครับก็คืออันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้เลยนะครับจริงๆการ์ดอย่างที่ผมบอกไปหลักๆจริงๆนะจะมีสีเขียวที่เป็นการ์ดฮิลตัวนี้นะครับฮิลมันจะบอกนะว่าฮิลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้อ่านได้นะครับเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นการ์ดหลบหลีกสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเห็นปะแล้วก็พวกการ์ดสีแดงอะไรพวกนี้จะเป็นการ์ดโจมตีนะครับแล้วก็การ์ดสีอื่นๆนะครับก็คือเป็นสีม่วงจะเป็นการ์ดเกี่ยวกับสถานะยุนะครับเป็นประเภทสนับสนุนเหมือนกันนะครับเห็นปะเนี่ยลดการป้องกันของศัตรูลง 50% นะครับแค่กดนะแล้วเราโจมตีได้คิดดูนะครับเราจะโจมตีแรงสักแค่ไหนเชียวแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ขอบออกแบบส้มๆแดงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดแลนะคือเวลาเรากดใช้ตัวนี้ถอยหลังนะครับค่าสตามิน่าจะเพิ่มขึ้น 54% นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้คอมโบอยู่นะคือการ์ดมันเลือกได้ทั้งหมด8ใบนะครับสามารถเลือกลงได้8ใบอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมมาชอบใช้ตัวนี้นะครับพอสตาร์ทปุ๊บแล้วตามด้วยหวดเต็มๆเลยนะครับก็คือใช้คู่กันเป็นคอมโบคือแล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางคนแบบใช้คอมโบ3ใบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับเราโจมตีแบบค่อนข้างรวดเร็วนะครับโจมตี3ครั้งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาสมมติว่าเพื่อนๆกับคู่ต่อสู้กดพร้อมกันถ้าการ์ดของเพื่อนๆเป็นการ์ดแบบรวดเร็วนะครับจะได้โจมตีก่อนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดในการปรับเซตการ์ดนะครับการ์ดก็เหมือนกันนะทุกใบถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดซ้ำนะเราสามารถกดอัปเกรดได้นี่อัปเกรดให้ดูเลยอัปเกรดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลตัวละครนะครับอันแรกที่เป็นอุปกรณ์ผมให้ดูไปหมดแล้วนะต่อมาก็จะเป็นสกินตอนนี้ไม่มีสกินใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ข้ามเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกตกแต่งเสริม นี่ครับก็จะเป็นพวกท่าทางต่างสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้ได้แล้วแต่นะก็ลองกดดูนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกกรอบแบนเนอร์นะต่อมาจะเป็นพวกวอลเปเปอร์ข้างหลังฉากนะครับก็คือตรงนี้ส่วนถัดมาจะเป็นเมนูร้านค้านะครับในร้านค้าพวกนี้ก็จะเป็นพวกอาร์ติแฟกต์ขายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เป็นกิจกรรมอยู่ตอนนี้นะครับอาร์ติแฟกต์อาวุธอาร์ติแฟกต์การ์ดสกิลต่างๆนะครับอาร์ติแฟกต์ผมก็เปิดให้ดูนะอันนี้จะเป็นพวกร้านค้าขายพวกใช้เพชรซื้อทองอันนี้ก็จะเป็นพวกท่าทางนะครับสุดท้ายก็จะเป็นระบบการเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเปลี่ยนเพศนะครับใช้250เพชรนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบลองตัวผู้หญิงแล้วไม่เวิร์กอยากเล่นตัวผู้ชายนะส่วนนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะเป็นพวกกระชับปองนั่นเองนะครับก็ลองมาลุ้นกันได้เปิดของได้ของแรค่อนข้างดีนะครับของแรค่อนข้างดีต่อมาจะเป็นเควสนะครับเมื่อเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูเควสนะครับว่าวันนี้ระบบให้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือเวลาเราจบเควสระบบก็จะให้พวกอาร์ติแฟกต์มาเปิดนะครับแล้วก็เปิดไปเลยฟึบลุ้นกันตึ๊บโอ้ยดาบโล่มาแล้วโอ้โห รอตั้งนานนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดาบโล่สักเล็กน้อยแล้วกันอ่ะนี่ครับดาบโล่ผมมาแล้วไปที่ตัวละครนะครับอุปกรณ์ทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้ในส่วนของตัวดาบโล่บ้างนะครับได้มาใหม่พอดีนะครับเดี๋ยวจะไปเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก็เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขการ์ดสักเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาบโล่กันบ้างนะครับก็คือไปต่อสู้เลยนะครับตอนนี้ได้ดาบโล่มาแล้วนะไปต่อสู้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมเซตสกิลคร่าวๆไว้แล้วนะครับก็คือตัวดาบโล่อาชีพนี้นะครับมันจะใช้ไม่ใช่อาชีพอาวุธตัวนี้นะครับมันจะแบบมีการโจมตีที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดาบโล่เจอดาบโล่นะครับคือคนใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะมันจะมีสกิลหนึ่งที่แบบโจมตีค่อนข้างเร็วนะเดี๋ยวผมใช้สกิลสตันแล้วกันไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับถ้าโดนก็ติดสตันเลยนะครับแล้วก็ชัวนี่ครับสกิลตัวนี้มันจะแทงค่อนข้างเร็วนะแต่ใช้ไม่ทันนะครับเมื่อกี้มาเด้เอาไงลูกพี่บล็อกเกือบไม่อยู่นะครับเอาดีเข้ามาครับนี่ครับสกิลแทงตัวเนี้ยค่อนข้างเร็วนะมันเร็วมากๆเลยถ้าเขากดหลบไม่ทันหรือเขาแบบโจมตีสวนกับเราอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับคือมันโจมตีเบานะแต่ว่ามันค่อนข้างแบบรวดเร็วเลยดูดิสุดๆไปเลยนะครับนี่มาแล้วถ้านี่เห็นไหมครับมันเร็วมากเลยนะคือสกิลไหนจะมาโชว์สกิลแบบรวดเร็วไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับดับโลเราชื้อจ้วงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูเพิ่มเติมอีกดีกว่านะครับว่าเหลือเมนูอะไรบ้างนี่ครับดาบโล่นี่แบบพี่ดูโหดร้ายจังเลยนะมันไม่มีเลือดนะครับถ้ามีเลือดตัวเกมจะติดพวกเรท18+ หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับค่าความรุนแรงเนาะอันนี้ก็ไม่มีก็ดีละโอเคครับแล้วส่วนทางด้านขวาก็จะมีพวกระบบแคนนะครับเพื่อนๆสามารถหาแคนมาอยู่กันได้นะครับเวลาเรามีแคนอยู่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกระบบทัวร์นาเมนต์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านขวาบนจะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับเมนูแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับพวกจดหมายนะครับเวลาที่มีอะไรส่งเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับอันนี้จะเป็นประวัติการเล่นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกคะแนนแรงนะครับตอนนี้ถึงเลเวล9นะครับแต้ม PVP อยู่ที่ 1,500 นั่นเองนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยต่อมาจะเป็นพวกachievement นะครับก็คือเวลาเราทำอะไรสำเร็จนะมารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับเฮ้ยถือว่าเป็นเกมคนไทยที่แบบค่อนข้างน่าเล่นนะครับนี่จะเป็นประกาศข่าวสารจากทีมงานนะครับว่ามีอะไรใหม่มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่านะสำหรับวันนี้ก็ฝากเกมคนไทยไว้เท่านี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบเกมฝีมือคนไทยอยากสนับสนุนก็ลองโหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ